าเดียมสปีดออฟเจอกับกวินเดียมวิ่งเข้ามายิงแล้วก็เรียบร้อยครับโดนปัดได้โดยกวินนี่คุณแม่โอ้ดีใจบ้าไปจัดรอไปแล้วครับโอ้โหสุดๆจริงๆให้กวินมาถูกที่ถูกเวลาตลอดเลยครับไม่รู้ว่าตัวเองเริ่มรักฟุตบอลตอนไหนคือรู้อีกทีก็ขาดมันไม่ได้ไปแล้วเมื่อประตูตรงนั้นเปิดเราต้องหาคนคนนั้นแหละว่าคนคนนั้นจะเป็นใครก็เป็นคนไทยที่ย้ายไปในลีกต่างประเทศที่แพงที่สุดขอบคุณที่ทำให้ผมมาถึงจุดนี้ผมสัญญาว่าจะทำอย่างเต็มที่อย่างสุดความสามารถไม่เสียชื่อเสียงของประเทศไทยแน่นอนครับขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกวินธรรมสัจจานันท์ตอนเด็กๆเลยนะก็ชอบวิ่งเตะบอลกับเพื่อนเล่นๆปกติเนี่ยแหละครับมีวันนึงก็ผมเตะบอลกับญาติผมคนนึงผัดกันเป็นประตูผัดกันยิงแล้วทีเนี้ยเพื่อนผมคนเนี้ยก็ยิงมาแล้วมันบอลมันลอดขาผมแต่ว่าผมหันกลับไปรับทันเพื่อนก็เลยบอกว่าเฮ้ยมีแววเว้ยจะชอบหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าคือพอกลับมาบ้านเนี่ยก็เอาเสื้อแขนยาวมาใส่เพราะประตูก็มีเสื้อแขนยาวแล้วก็เอ้ยแต่ไม่มีถุงมือเว้ยเอาไงอย่าหน้าบ้านก็มีตลาดนัดก็เลยเดินออกไปหน้าบ้านแล้วก็ไปซื้อถุงมือขับมอเตอร์ไซค์มาแล้วก็มาลองยืนดูหน้ากระจกเท่ดีเว้ยก็เลยแบบโอเคเป็นประตูตอนที่ผมอยู่อัสสัมชัญชลบุรีแล้วเนี่ยตอนนั้นก็อายุประมาณ12-13โชคดีที่บ้านผมมาอยู่ใกล้โรงเรียนแล้วก็เวลาซ้อมเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อนก็ไปกินข้าวกันทุกวันเลยผมก็จะบอกเพื่อนว่าโอเคเอาข้าวกล่องมาให้ผมกล่องนึงก็ผมก็ซ้อมต่อกับโค้ชเป็นอยู่อย่างนั้นประมาณ6-7 ปีที่โรงเรียนซึ่งตรงนั้นผมไม่รู้หรอกว่าทำแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นแต่แค่รู้สึกว่าถ้าเราซ้อมเท่าคนอื่นเราก็ได้เท่าคนอื่นถ้าเราอยากเก่งกว่าคนอื่นเราก็ต้องซ้อมให้หนักกว่าคนอื่นของผลได้ของโอมาครับ23ล้าจริงโอ้โหกวินบินได้ครับปัดออกมาก็ใบไม้คือกีฬาฟุตบอลเป็นผมพูดง่ายๆเลยว่าขาดไม่ได้อยากเล่นทุกวันไม่ว่าจะวันหยุดหรือว่าช่วงพักซีซั่นหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยอยากจะเตะบอลเล่นตลอดเพราะว่าเหมือนถ้าไม่ได้ทำถ้าไม่ได้เล่นฟุตบอลเนี่ยมันเหมือนชีวิตขาดอะไรอย่างใช่ครับความฝันตั้งแต่ผมเริ่มเล่นฟุตบอลอาชีพเนี่ยคือผมก็อยากไปเล่นฟุตบอลในยุโรปตอนนั้นก็อยู่บ้านกับแม่ก็มีโทรศัพท์จากคุณรวิโหลทองเป็นประธานสโมสรของ SCG เมืองทองยูไนเต็ดครับผมซึ่งก็ได้โทรมาบอกว่าเหมือนกำลังคุยเจรจากับทีมลูเวนอยู่ครับผมซึ่งโอ้โหพอรู้ว่าได้ไปก็คือดีใจตัวเองก็เป็นแค่ผู้รักษาประตูอาเซียนคนหนึ่งครับผมซึ่งก็อาจจะไม่ได้เก่งกาดอะไรมากมายมีคนเยอะแยะมากมายที่เก่งกว่าผมแต่ว่าในเมื่อวันหนึ่งโอกาสมาผมก็อยากจะคว้ามันไว้ตั้งแต่วันแรกนะครับที่เราเริ่มโครงการคิงพาวเวอร์ไทยพาวเวอร์มันมีจุดเริ่มต้นจากที่เราได้แชมป์พรีเมียร์ลีกแล้ววันนั้นเนี่ยมันเชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่าคนไทยเนี่ยมีความสามารถแล้วถ้าทำอะไรจริงทำได้นะครับอยากจะเห็นคนไทยได้ไปเล่นในลีกยุโรปโอกาสที่ OS Leuven และ King Power เนี่ยให้กับกวินตรงนี้มันเป็นจุดเริ่มต้นของหลายๆคนที่มีฝันในการเล่นฟุตบอลวันนี้ก็เป็นจริงแล้วนะครับก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วก็อยากให้ทุกคนติดตามขอเสียงปรบมือดังๆให้กับกวินธรรมสัจจานันท์ขอบคุณทาง King Power นะครับแล้วก็ขอบคุณสโมสร OH Leuven นะครับที่มองเห็นผมพอไปที่นู่นเนี่ยไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้หนทางเส้นทางมันจะเป็นยังไงจะ
จะต้องยากลำบากแค่ไหนอันนี้ไม่รู้แต่ว่าคือสิ่งที่แบบบอกกับตัวเองตลอดว่ายังไงก็ต้องสู้เพราะว่าผมไปเนี่ยมันไม่ได้ไปเล่นเพื่อผมคนเดียวคือเหมือนผมไปเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยด้วยที่จะไปให้เขารู้ว่าคนไทยเป็นยังไงแล้วก็คนไทยก็มีดี